ให้ลูกเรียนรู้โคดิ้งโดยไม่ผ่านหน้าจอหรือว่ามือถือเลยนะคะเป็นการเรียนรู้แบบทดลองนะคะลองผิดลองถูกแล้วก็ได้วางแผนฝึกวิเคราะห์นะคะมาดูกันมาเล่นยังไงในชุดนะคะของแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีธีมที่แตกต่างกันก็จะมีเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเป็นไดโนเสาร์เขาก็จะเป็นถ้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสไลเดอร์ด้วยแล้วก็เป็นไข่อย่างนี้เสร็จบนตัวของทุกอันนะคะเขาจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เป็นกดคำสั่งนะคะก็คือขึ้นลงถอยลงหมายถึงว่าถอยหลังนะคะซ้ายขวาแล้วก็กดปุ่ม execute นะคะก็คือกดปุ่มคำสั่งคราวนี้แต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวลูกอันนี้ตรงตัวลูกเนี่ยเขาจะเป็นแม่เหล็กเวลาเดินเราเจอกันนะคะเขาก็จะมีเสียงคือเวลาเราเล่นนะคะเขาจะมีในหนังสือนิทานน่ะก็คือไกด์ว่าให้เล่นแบบไหนหรือว่าเราสามารถตั้งเองได้คราวนี้อย่างเวลาสำหรับเด็กเล็กที่เราเล่นนะคะเราให้เขาวางแผนโดยการวางตัวนี้ก่อนนะคะอย่างเช่นให้กดตรง3ครั้งเพราะบางทีสำหรับเด็กเล็กอ่ะเขาจะเหมือนกับจำไม่ได้ว่าคำสั่งมีอะไรบ้างนะคะก็คือตรง3ครั้งแล้วลองดูว่าเป็นยังไงนะคะไหนใครคะใครคะใครลองดูนะอันนี้จะตั้งเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็จับผิดก่อนอย่าเพิ่งบังอย่าเพิ่งบังเอาเองนะบังทำนี้ก่อนลองดูคราวนี้ว่าต้องกดกี่ครั้งถึงจะถึงโอเคเปิดต่อนถูกต้องนะคะสำหรับเวลาเล่นนะคะเราจะให้ลูกเดินทางแผนนะคะหมายถึงว่าใน1ครั้งอย่างเช่นตรง3ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งแล้วก็ตรงอีกอะไรอย่างนี้นะคะให้ทีเดียวไม่ใช่แบบกดตรงแล้วก็เล่นตรงแล้วก็เดินอย่างนี้นะคะลูกเขาจะได้ฝึกการวางแผนไปด้วยยังสมมติว่าวันนี้อยู่ตรงนี้นะแล้วให้แม่มาหาลูกแต่ว่าอย่าชนอันนี้นะเราดูสิว่าต้องเลี้ยวอะไรไม่เริ่มจากตรงนี้ต้องเลี้ยวก่อนอุ้ยคุณแม่อย่าเพิ่งไปคุณแม่จะไปละอ่ะกดจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวละเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็อะไรอีกไม่ได้เอาใหม่ต้องกดทีเดียวเลยค่ะเอาใหม่กดซ้ายก่อนดูสิโอ้ยไปโดนแล้วเอาใหม่นะคะก็คือจะเป็นการฝึกแล้วก็เป็นฝึกการคาดคะเนนะคะด้วย This is the last one อะไรนะใช่แล้วก็ให้ตีนะคะนอกจากแทนที่จะไปหาลูกนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นแทนที่จะแบบทำให้ยากขึ้นหรอให้ชนอย่างนี้หรอโอเคเอาอย่างนี้ก็ง่ายติดตรงตกลงมาเซลฟูมูฮูเลยค่ะเซลฟูตกลงมาครับก็มูฮูเหรอจะเป็นการฝึกให้ทดลองนะคะลองผิดลองถูกแล้วก็ทำใหม่ฝึกความพยายามให้กับลูกนะคะเป็นของเล่นอันนี้ของแท้นะคะไม่ต้องห่วงว่าที่ร้านเป็นของแท้หรือเปล่านะคะก็คือที่ร้านทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% นะคะเราสามารถมั่นใจได้ได้แล้วค่ะแม่ในแต่ละทีมก็คือลูกนะคะในวัยเนี้ยเขาก็อยากจะสร้างแบบว่าด่านเป็นของตัวเองนะคะเขาก็จะเหมือนกับสร้างโจทย์ขึ้นมาไปหาลูกตรงสไลด์บ้างหรือว่าไปหาลูกตรงภูเขาไฟบ้างนะคะก็คือจะเล่นได้หลากหลายมากเลยก็แนะนำค่ะเป็นการสอนโคดดิ้งการวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะจะมีทั้งหมดตอนนี้4ชุดก็คือจะเป็นน้องกระต่ายน้องหมาน้องแมวแล้วก็น้องไดโนเสาร์
แล้วก็เขาจะมีชุดเสริมด้วยนะคะเป็น Action Challenge ตัวนี้ก็คือจะข้างในเนี่ยไม่ได้มีเป็นตัวเครื่องแบบนี้นะคะเขาจะมีแต่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะหมายถึงว่าจะเป็นตัวโดมิโนคือให้ลูกอ่ะจัดเรียงวางนะคะแล้วก็ให้ไหนก็ได้ใช่ทำแบบไหนก็ได้แล้วก็ให้เหมือนกับว่าทำให้ล้มหรือว่าทำให้ชนเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยตกกิ้งไปโดนสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบบว่าเพิ่มความท้าทายในการเล่นมากขึ้นก็ถ้าเกิดสงสัยตัวไหนก็หามาได้เลยนะคะที่ทางฮอตดิบุ๊กเซนทอยส์ทางเรามีทีมงานที่จะพร้อมตอบคำถามของทุกท่านค่ะร้านฮอตตี้บุ๊กแอนด์ทอยส์ตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ